คนยังอยู่ที่เกาะเยอะไหมคะไปเรื่อยๆกลับมาเรื่อยๆอยู่คราวที่แล้วมาไม่ได้ถ่ายไอ้อุโมงค์เลยอ่ะอันนี้ได้ถ่ายแล้วน้ำเดินได้น้ำเดินนะครับโอเคนะครับสวัสดีตั๋งเรือนะครับก็นี่ฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ10นาทีถึงนะครับทะเลมันขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางกับของฝากความใหญ่ทะเลทรายและภูผาทุกที่ที่เขาไปมีแต่ความสุขเอ็นใจก่อนแล้วก็คือลมก็จะน้อยลงนะครับของของมันฝากทะเลทรายและภูผาทุกที่ที่เขาไปสนุกเลยครับตอนนี้เรามาเที่ยวเกาะควานนี้ก็จะได้บรรยากาศแอดเวนเจอร์สวัสดีครับตอนนี้ผมอยากจะให้ดูความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับด้วยแรงลมที่ทำให้เกาะเนี่ยเหมือนโดนลมแบบแล้วก็เหมือนเสยผมขึ้นไปนะฮะแต่ได้ขึ้นข้างบนนะเห็นไหมครับเกาะเนี่ยแรงลมสวยมากเลยนะครับเกาะกวางแหละครับแล้วเราก็มาเจอมุมยอดนิยมนะครับคือมุมที่น้ำซอกหินจนเป็นช่องลอดเข้าไปนะฮะคนนิยมมาถ่ายรูปมากเลยเพราะว่าสวยนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยฮะท่านนักท่องเที่ยวหลายคนก็มาเที่ยวกันนะฮะมันบรรยากาศเหมือนไพรเวทมากๆเลยฮะprivate ไปถึงว่าส่วนตัวนะครับแล้วมันก็มีเหมือนงานศิลปะซอกหินต่างๆนะครับมันเหมือนกับธรรมชาติได้สร้างสรรค์ความสวยงามนะฮะโดยเฉพาะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับระหว่างที่หินก้อนใหญ่นะฮะมันก็จะมีหินเนี่ยแทรกอยู่นี่ฮะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันแบบว่าเอ้ยเหมือนเปลือกไม้เลยนะเนี่ยฮะมันไม่น่าเชื่อหรือว่าจะเป็นพวกลาวาภูเขาไฟนะอันนี้คือความมหัศจรรย์นะบนเกาะกวางครับสวยงามมากครับนี่ครับโอ้โหน้ำซอกเข้าไปโอ้ยสวยงามแล้วฮะตรงนี้ก็เป็นเหมือนถ้ำสองถ้ำนะครับนี่โอ้โหแหมอันนี้ถ้าน้ำไม่เข้ามานะสวยมากเลยแล้วก็มีถ้ำนี้ถ้ำเล็กถ้ำน้อยนะครับโอ้ยนี่ฮะมันแปลกมากเลยฮะนี่ฮะสังเกตดู
นี่มีชั้นหินมันแผ่นอะไรมันเคลือบอยู่นะฮะเนี่ยนะฮะให้ดูนะครับเนี่ยชั้นหินมันแปลกมากเลยนะโอ้โหมันเป็นหินคนละชนิดนะฮะเหมือนกับหินทรายกับหินหินไม่รู้เขาเรียกหินอะไรนะฮะอันนี้เป็นชั้นหินของธรรมชาตินะฮะและนี่คือรูที่ทุกคนมาไทยท่ามาถ่ายกันนะที่นี่คือเป็นไฮไลท์ของเกาะกวางนะครับเป็นรูธรรมชาตินะครับมาที่นี่ต้องดูทิศทางน้ำให้ดีนะครับว่าน้ำมันขึ้นสูงก็ไม่สามารถลงมาถ่ายได้ตรงจุดนี้นะครับสวยมากครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นมุมถ่ายภาพยอดฮิตอีกมุมหนึ่งนะครับและก็มีชื่อเกาะกวางอยู่ด้วยนี่ฮะป้ายเกาะกวางนี่ครับโอเคสวยฮะโอ้ผมเห็นสายตาดีเปล่านะดูกันฮะไม่เห็นรูปปั้นไก่นะฮะเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆกันเอ้าเจอไก่จริงเว้ยท่านผู้ชมครับพระอาทิตย์มันจะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกเป็นเช่นนี้เหมือนทุกวันวนรอบกันไปนะครับชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้นะครับตามเย็นฟ้าสีทองไหนนะฉันคงก้าวต่อไปทุกทีที่เขาไปถึงมีความสุขและความสุขใจการเดินทางของนายนะยังคงเป็นเรื่องราวในใจของทุกคนที่รักการสำรวจและการเดินทางได้เวลากลับนะครับตอนนี้เราขึ้นเรือคุณบอมขอตันหวยครับโอ้ยมาคนนี้คุ้มนะฮะเพราะว่าพี่แกถ่ายภาพสวยนะฮะถ่ายภาพสวยบริการเยี่ยมนะครับปลอดภัยนะฮะเพราะมีประสบการณ์นะครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ยังอยู่เลยครับดีนะน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับที่จะกลับกันนะครับเอาละสวยเลยอะโอเคบ๊ายบายเอ้ยไม่ใช่ไปด้วยตามเย็นฟ้าสีทองไหนนะฉันคงก้าวต่อไปทุกที่ที่เขาไปถึงมีความสุขและความสุขใจการเดินทางของนายนะยังคงเป็นเรื่องราวในใจของทุกคนที่รักการสำรวจและการเดินทาง